คุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้ทีนี้จริตคืออะไรประการที่สองจริตคือนิสัยที่ใช้ในการบังคับความคิดตะกี้จิตก็คืออำนาจในการบังคับความคิดใช่ไหมแต่จิตมันเป็นจริตเพราะมันเป็นนิสัยก็คือจิตที่ทำเรื่องนั้นทำเรื่องเกี่ยวกับการคิดของสมองเนี่ยทำซ้ำๆกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจริตจริตก็คือนิสัยที่ใช้ในการบังคับความคิดนะเราบอกแล้วนะนิสัยเนี่ยเป็นด้านบวกนะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ทำจนเป็นเขาเรียกอะไรซ้ำๆกันทำจนเป็นประจำทำจนซ้ำๆกันเนี่ยในเงื่อนไขแบบเดิมนั้นสถานการณ์แบบเดิมนั้นจิตก็จะสั่นสะเทือนในการบังคับความคิดเป็นแบบนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสันดานถ้ามันเป็นด้านลบนะตอนนี้เราพูดคำว่านิสัยแปลว่าเรามองด้านบวกไปก่อนนะแต่จริงๆแล้วตรงข้ามกับนิสัยก็คือสันดานนะมีทั้งสองด้านเอายกตัวอย่างก็ได้นิสัยที่ใช้ในการบังคับความคิดเนี่ยมันจะเป็นด้านบวกคือคิดบวกคิดด้านบวกมองด้านบวกฟังด้านบวกแต่ถ้ามันเป็นสันดานเนี่ยมันจะเป็นคิดลบคิดด้านลบมองด้านลบฟังแล้วเป็นด้านลบเกิดเป็นด้านลบเป็นต้นเรามาดูนิสัยในการคิดจากชาตินี้อีกนิดหนึ่งก็ได้นะนะ6ตัวนะอายตนะ6ตัวนะจิตจะต้องทำงานร่วมกันกับกลไกของสมองเนี่ยที่มีไฟประกายไฟแวบๆอยู่ในก้อนสมองเนี่ยถ้าจิตของท่านนะครับไม่ไปโปรแกรมเซลล์ประสาทหรือเซลล์สมองให้มันเกิดการไวเบรตให้ไวเบรตก็คือไวเบรชันแปลว่าให้มันเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมันมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นมันก็จะเกิดคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเกิดคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กจากสนามไฟฟ้าแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบริเวณในก้อนสมองของท่านเนี่ยนะนะมันความเข้มของสนามแม่เหล็กของสมองนี่แหละคือ intelligence ก็คือความเฉลียวฉลาดทางปัญญาซึ่งจิตวิญญาณของท่านน่ะไม่ได้ติดตัวมาด้วยเหมือนที่คุณสุรินทร์ถามไว้ใน Facebook อ่ะถามว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เราที่มาเกิดเนี่ยเป็นตัวตนแก่นแท้เนี่ยนอกจากความรักที่แบกขนมาจากจิตจักรวาลเอามาจากพระบิดาพาเข้ามาสู่การเกิดเป็นมนุษย์ในระบบโลกเสรีแล้วเนี่ยนะยังเอาสิ่งอื่นติดตัวมาด้วยไหมไม่มีครับมีแต่พลังงานความรักอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าพลังงานความรักก็ไม่ใช่มาเอากลไกในการผลิตสร้างพลังงานความรักที่โลกต้องการนะติดตัวมาด้วยนะเอากลไกมาเลยนะถ้าเปิดประตูขึ้นมาเมื่อไหร่เปิดโอกาสให้จิตวิญญาณสั่นสะเทือนเมื่อไหร่นะมันจะผลิตพลังงานความรักออกมาอย่างเขาเรียกอะไรอย่างล้นหลามนะเป็นพลังงานความรักอย่างเต็มล้นถ้าเป็นภาษาพระบิดาจะใช้คำว่ามีความรักอย่างเต็มล้นที่จะมอบให้กับโลกให้กับมนุษย์และทุกสรรพสิ่งจิตวิญญาณของท่านไม่มีนะสิ่งอื่นที่แบกขนมาจากนอกระบบเอกภพที่เป็นอนันตจักรวาลแต่มีบางสิ่งที่จิตวิญญาณของท่านต้องแวะที่วิหารสีขาวตรงประตูมิติคือตรงด่านนภาลัยหรือประตูนิพพานเช่นความอยากนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของจิตหยาบถูกต้องไหมจิตวิญญาณเป็นผู้ถือมาฝากแล้วเวลาเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าเวลาจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำไมนะจิตวิญญาณจึงต้องแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เพื่อจะทำหน้าที่ดูแลกายสังขารหรือกายหยาบแทนตนก็เพราะว่าจิตวิญญาณถือขยะของจิตวิญญาณมาด้วยแต่เป็นสิ่งที่จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ต้องใช้นะตัวเองต้องแบ่งภาคเอาส่วนที่มันมีอยากกับไม่อยากอ่ะนะติดตัวมาที่ติดตัวเนี่ยแยกส่วนไปไว้ที่จิตหยาบทำให้จิตวิญญาณของตัวเองโดยเฉพาะพี่เพลียเดียนจะได้ไม่ต้องแปดเปื้อนกับสิ่งที่เป็นขยะซึ่งมันจะทำให้เกิดความลึกลับซับซ้อนยอกย้อนซ่อนเงื่อนที่จะทำให้กลับบ้านลำบากอ่ะ
ทำให้บริสุทธิ์คืนตับเนี่ยลำบากก็เลยต้องแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบนะเพื่อรับผิดชอบเรื่องอยากความอยากความไม่อยากหลายคนถามว่าอ้าวแล้วพระบิดาทรงเมตตาให้จิตวิญญาณถือความอยากไม่อยากเนี่ยมาเป็นคุณสมบัติของจิตหยาบเมื่อมาเกิดเป็นคน2มิติที่จะทำให้ตัวเองเป็นมนุษย์ให้ได้นะในชาติใดก็แล้วแต่ที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเอาไว้ทำไมเอามาไว้เพื่อให้จิตหยาบซึ่งเมื่ออายุครบ3ขวบจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เมื่อมีอายุครบ3ขวบได้ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จิตหยาบไม่มีประสบการณ์ในการเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนจิตวิญญาณของท่านแก่นแท้ของท่านเท่านั้นที่มีประสบการณ์ในการมาเกิดเป็นมนุษย์จิตหยาบไม่มีประสบการณ์เพราะเพิ่งแบ่งภาคมานะชาติไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ชาตินั้นก็จิตหยาบก็เป็นจิตใหม่ดวงใหม่นะไม่ใช่เป็นดวงเก่านะจิตวิญญาณมาเกิดหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นภพชาติแต่จิตหยาบนั้นเพิ่งชาติแรกตอนที่เป็นมนุษย์นั่นแหละไม่ว่าเป็นมนุษย์ในชาติไหนก็ตามนะโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาตายไปแล้วนะไอ้ความอยากไม่อยากเนี่ยมันก็จะติดอยู่กับจิตหยาบนะจิตวิญญาณไม่เดือดร้อนนึกออกยังฮะว่าทำไมจึงต้องมีจิตหยาบทำไมต้องมีจิตมนุษย์อย่างจิตของท่านนะโอเคนะเห็นภาพนะนะนี่เรากำลังตอบพี่ๆน้องทุกคนนะโดยเฉพาะคุณสุรินทร์ที่ตั้งคำถามมานะเราตอบแถมให้จิตวิญญาณถือความรักมาอย่างเดียวถือเครื่องมือเครื่องกลในการปั่นพลังงานความรักที่บริสุทธิ์มากโดยพลังงานความรักเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่บริสุทธิ์โดยที่ในระบบโลกในระบบจักรวาลต่างๆในอนันตจักรวาลไม่มีพลังงานที่เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกบริสุทธิ์เท่าที่จิตวิญญาณถือติดตัวเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เอางี้ก็แล้วกันโอเคไหมที่เราบอกว่ามีประจุบวกมีอะไรต่างๆประจุบวกตัวนี้ก็ไม่ใช่โปรตอนชนิดเดียวกันกับไฟฟ้าแม่เหล็กของระบบโลกเพราะนี่มันเป็นมิติที่สูงที่สุดเป็นพลังงานที่อยู่ในมิติสูงสุดนะสูงมากมากห่างไกลจากประจุบวกที่เป็นโปรตอนซึ่งได้จากเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบโลกในจักรวาลนี้ซะด้วยซ้ำนะโอเคไหมนะนอกจากจิตวิญญาณถือความอยากไม่อยากติดตัวมาด้วยแล้วนะจิตวิญญาณของท่านเนี่ยก็ยังต้องถือนะอย่างอื่นติดตัวมาด้วยเพื่อจะมอบให้เป็นเครื่องมือของนะจิตหยาบที่จะทำหน้าที่แทนตนเช่นความสามารถของอายตนะท่านสังเกตไหมตาเนี่ยนะตารับรู้แสงพอรับรู้แสงแล้วสั่นเซนเป็นคลื่นแสงแล้วก็สามารถส่งการสัมผัสด้วยตาที่เป็นคลื่นแสงสะท้อนเข้าตาตัวเองไปที่เรติน่าจากเรติน่าก็ส่งไปที่จิตหยาบจิตหยาบก็คือพาเนียนแกลนเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทำงานในระบบคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าแม่เหล็กหรือไฟฟ้าเคมีก็ตามมันเป็นสิ่งที่พระบิดาได้ทรงมอบรหัสของสิ่งเหล่านี้ให้กับจิตวิญญาณของท่านถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะได้มอบให้กับจิตมนุษย์หรือจิตหยาบของตนเองเมื่อตนเองแบ่งภาคให้ทำหน้าที่แทนตนแล้วและแน่นอนครับบางอย่างเนี่ยถ้ามันติดจิตวิญญาณไปด้วยเช่นความอยากสำเร็จอยากนิพพานอยากหลุดพ้นเนี่ยตัวอยากมันติดจิตวิญญาณไปเนี่ยก็ต้องไปถอดออกที่ด่านนภาลัยแต่ถ้าใครสามารถถอดมันทิ้งได้ตั้งแต่ตอนที่เป็นมนุษย์ไม่อยู่อย่างอยากทำเพราะมันเป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องทำนะเป็นความสุขเป็นความพึงพอใจของฉันที่ได้ทำแล้วมีปิติอะไรแบบเนี้ยโดยไม่ตั้งเป้าหมายในการกระทำอะไรต่างทำตามคุณสมบัติจิตวิญญาณก็จะไม่หลงมิติก็จะเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์สามารถที่จะหลุดพ้นไปอยู่ที่ด่านนภาลัยและหลุดออกจากด่านนภาลัยกลับบ้านได้อย่างเรียบร้อยอย่างง่ายดายพี่ๆน้องๆครับจริตคือนิสัยในการนึกเนี่ยอำนาจที่ใช้ในการบังคับความคิดคือบังคับสมองก็คือสร้างกระบวนการในการคิดของสมองท่านต้องรู้ประโยคศักดิ์สิทธิ์ไว้ด้วยวันหน้าค่อยเจาะลึกต่อไปอีกนะครับอันนี้เอาแค่เบาๆเบาๆท่านต้องจำไว้ว่ามนุษย์เราทุกคนต้องนึกด้วยจิตและคิดด้วยสมองนึกด้วยจิตคิดด้วยสมองเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของท่านก็ถามตัวเองดูนะเวลาได้ความคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้ความรู้อะไรใหม่ๆขึ้นมาที่มันโผล่ขึ้นมาในจิตของท่านในสมองของท่านเนี่ยท่านต้องถามตัวเองว่า
ไอ้ผลึกของการคิดหรือไอ้ก้อนคำตอบที่เป็นความรู้เรื่อยต่างๆพวกนี้มันได้มาจากการนึกของท่านหรือได้มาจากการคิดท่านต้องรู้ว่านึกด้วยจิตคิดด้วยสมองท่านนึกเนี่ยมันก็มีนึกออกนึกเอานึกเองไม่มีกระบวนการนะแต่ถ้าคิดด้วยสมองเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการโอเคไหมถ้าเป็นพระพุทธองค์ทรงสอนไว้เนี่ยถ้าเป็นการคิดรู้ด้วยกระบวนการของสมองพระองค์จะใช้คำว่าพิจารณาพระองค์จะใช้คำว่าพิจารณาคำว่าพิจารณาแปลว่าการใช้ความคิดอย่างเป็นกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอนพระองค์เลยใช้คำว่าพิจารณาแต่ถ้าใช้คำว่าคิดรู้เนี่ยก็แปลว่าแค่นึกแล้วก็รู้นึกแล้วก็รู้แต่ไม่ใช้คำว่านึกอ่ะเพราะสมัยก่อนนะเขาไม่มีคำว่านึกอ่ะเนาะก็ใช้คำว่าคิดอย่างเดียวเลยนะคิดอย่างเป็นกระบวนการหรือคิดอย่างไม่เป็นกระบวนการคิดเอาคิดเอาคิดให้คิดเอานะบางทีไม่ได้ผ่านกระบวนการก็ใช้ธรรมชาติของจิตเองแต่ถ้าไม่ใช่ธรรมชาติของจิตผ่านกระบวนการในการใช้จิตกับก้อนสมองเนี่ยนะสั่นสะเทือนร่วมกันเป็นการคิดเนี่ยอย่างเนี้ยนะก็มีการวิเคราะห์มีการสังเคราะห์อย่างน้อยก็มี2 อย่างที่จะได้คำตอบที่สุดยอดออกมานะมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านต้องรู้ไว้ก่อนว่านึกด้วยจิตคิดด้วยสมองถ้าท่านต้องการไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการคิดของท่านในการที่จะพูดในการที่จะทำสิ่งใดก็ตามท่านก็จะต้องถามตัวเองว่าไอ้สิ่งที่ท่านกำลังจะพูดหรือสิ่งที่ท่านกำลังจะกระทำเนี่ยมันมาจากจิตที่มันนึกเอาหรือมาจากกระบวนการของจิตที่ทำงานร่วมกันกับสมองถ้าใช้จิตทำงานร่วมกันกับสมองเนี่ยสิ่งที่นึกสิ่งที่คิดมีโอกาสถูกต้องเหมาะสมดีงามมากกว่าจิตเพียวๆหรือจิตล้วนๆเพราะฉะนั้นจิตของมนุษย์เราเนี่ยนะโดยจิตวิญญาณของท่านที่มอบหมายให้จิตหยาบของท่านทำหน้าที่เนี่ยนะจิตวิญญาณของท่านไม่มีก้อนสมองแปลว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยนะมีปัญญาเพียงแค่จิตตปัญญาเท่านั้นแต่จิตตปัญญาที่ได้จากกระบวนการทางสมองเนี่ยจิตวิญญาณของท่านไม่มีที่มาเกิดเป็นมนุษย์โลกต้องใช้จิตตปัญญาของสมองเพราะโลกเป็นโลกิยะโลกิยะแปลว่ามีของมิติที่เป็นรูปธรรมที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ก็แปลว่าเป็นโลกทางกายภาพเมื่อมันเป็นโลกทางกายภาพจึงต้องใช้สมองซึ่งเป็นกายภาพใช้ในการคิดไม่จะคิดเพื่ออะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นมิติของแก่นแท้ในมิติทางพลังงานจิตวิญญาณของท่านก็สามารถรับมือในการที่จะใช้ความฉลาดทางจิตวิญญาณนะในการนึกเองได้นะเราจะบอกว่าคิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกระบวนการทางสมองให้ใช้ก็จิตวิญญาณสามารถนึกออกนึกเอานึกเองได้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตนของจิตวิญญาณนั่นเองนะแต่มันจะไม่สามารถทำหน้าที่ทางกายภาพได้นึกคิดทางกายภาพไม่ได้พูดทางกายภาพปฏิบัติทางกายภาพไม่ได้ต้องอาศัยสมองของเครื่องยนต์แห่งกรรมนี่แหละเป็นหลักนะครับอ้าวพี่น้องครับนี่คือนิสัยในการนึกคิดนึกออกนึกเอาใช่ไหมอย่างที่3คือนึกเองนึกด้วยจิตจิตสามารถนึกได้คือนึกออกนึกเอานึกเองเอ้าเรากล่าวสั้นๆให้ฟังก็ได้เพราะเราเคยเล่าให้ท่านฟังไปแล้วนึกออกแปลว่าจำได้ว่าจำในสิ่งที่ผ่านมาแล้วเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วจำประสบการณ์ความรู้ที่ผ่านมาแล้วนะจำสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้มาแล้วอย่างเนี้ยนะจำได้เขาเรียกว่านึกออกอย่างที่2คือนึกเอาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เพลียเดียนผู้เก็บประสบการณ์ที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยเคยผ่านการเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นอะไรมาแล้วในภพชาติอดีตนะแล้วองค์ความรู้นั้นนะเป็นสิ่งที่น่าจะมีประโยชน์กับภพชาติใหม่ในความเป็นปัจจุบันหรือในภพชาติหน้าพี่เพลียเดียนก็จะบันทึกข้อมูลหรือเก็บข้อมูลนั้นเอาไว้พอมาภพชาติเนี้ยท่านเกิดนึกก็แปลว่ากำหนดนึกในบางสิ่งที่ต้องการจะรู้กำหนดนึกในบางสิ่งที่ต้องการจะทราบหรือกำหนดนึกในบางสิ่งที่ต้องการหาคำตอบเราก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าบางทีไอ้สิ่งที่นึกเอาเนี่ยนะเป็นการนึกลอยๆถ้ามองในสายตาของการเป็นมนุษย์นึกเอาลอยๆเหมือนกับหยิบหรือคว้าข้อมูลในอากาศมาเฉยๆแต่จริงๆแล้วจิตวิญญาณของท่านโดยพี่เพลียเดียนให้ข้อมูลกับจิตหยาบของท่านในขณะที่จิตหยาบของท่านกำลังนึกเพื่อจะหาคำตอบเช่นสถานะ
การของโควิด -19 ในประเทศไทยมันเป็นแบบนี้เอสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยเราเนี่ยมันยุ่งอีลุงตุงนางแบบนี้เราจะต้องไว้ตัวไว้ตนหรือวางตัวของคนอย่างเรายังไงดีวะถ้าในอดีตชาติท่านเคยอยู่ในสถานการณ์ของประเทศชาติที่กำลังมีความวุ่นวายอยู่นะจากการที่มีผู้คนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาเป็นอย่างที่ท่านเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านเคยมีประสบการณ์ในอดีตชาติแบบนั้นเนี่ยหากจิตวิญญาณของท่านโดยพี่พลีเดียนเก็บประสบการณ์ในอดีตนั้นเอาไว้ว่าถ้าเกิดสถานการณ์แย่ๆในบ้านเมืองแบบเนี้ยท่านเคยเลือกทางออกทางปฏิบัติเอาไว้แบบไหนแล้วท่านก็สามารถอยู่รอดปลอดภัยได้มีความสงบสุขในครอบครัวมีความสงบสุขในตัวท่านเองได้ท่านเลือกแบบไหนเนี่ยคำตอบเนี่ยพี่พลีเดียนก็จะปล่อยออกมาให้จะส่งคำตอบออกมาจากข้างในให้กับท่านท่านก็ไม่รู้หรอกว่าพี่เพลียเดียนหรือจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ให้คำตอบเพราะมีประสบการณ์มาแล้วในอดีตกับสถานการณ์แบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ว่าจะต้องตัดสินใจอย่างไรต้องเลือกที่จะดำรงชีวิตยังไงเลือกข้างหรือเลือกขั้วหรือไม่เลือกอะไรเงี้ยอย่างไรและทำให้มีชีวิตรอดหรืออย่างมีสร้างความผาสุกสันติสุขได้คำตอบนั้นมันก็จะผุดขึ้นมาเหมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นมากลางสระท่านก็จะหยิบฉวยเอามาใช้ท่านก็นึกว่าโอ้ยฉันฉลาดฉันเก่งนี่คือการคิดสร้างสรรค์นั่นคือความคิดที่สุดยอดเพราะคำตอบที่ได้มาเนี่ยมันไม่มีที่มามันไม่มีที่ไปอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาแล้วท่านก็หยิบเอามาใช้เลยแล้วบอกว่าแจ็คพอตเนี่ยแจ็คพอตแตกก็แปลว่าใช้แล้วถูกต้องเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ว่าแจ็คพอตแตกเขาเรียกว่าบิงโก้ก็สุดแท้แต่จะใช้นะนี่เราเล่าให้ท่านฟังส่วนคำว่านึกเองเนี่ยแปลว่าจิตของท่านเนี่ยชอบคิดแทนคนอื่นชอบคิดแทนคนอื่นนะเห็นคนอื่นเขาพูดเพราะพูดดีปฏิบัติดีต่อตัวเองแล้วก็มองว่าไอ้หมอเนี่ยมันต้องดีกับกูมากๆแน่เลยหรือบางทีเห็นเขาทำดีกับตัวเองกูว่าไอ้เนี่ยมันประจบสอพลอกูแน่เลยอย่างนี้เขาเรียกนึกเองนะครับนึกเองแล้วท่านนึกเองแล้วดันเชื่อที่ตัวเองนึกเข้าไปด้วยสวยแน่ๆเลยครับบาปกรรมแน่นอนครับท่านก่อเวรเกี่ยวกรรมขึ้นมาทันทีเลยครับนะนั้นไอ้นึกเองเนี่ยก็คือการคิดแทนคนอื่นแต่ไม่ได้คิดบวกแต่คิดบวกตัวเองอาจจะถูกหลอกแต่ถ้าคิดลบนี่คือก้าวล่วงผู้อื่นไปแล้วท่านทำผิดบาปไปแล้วเวรกรรมเกิดขึ้นแล้วนะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ท่านฟังนะจริตก็คืออำนาจในการบังคับความคิดเราก็ยกตัวอย่างมาถึงตรงนี้ให้ท่านฟังนะ จริตคืออะไรซึ่งเป็นประการที่3เลยนะฮะเราไม่ทวนแล้วนะเพราะเวลามันมีน้อยวันนี้สไลด์มีเพียบเลยนะเพราะเป็นความรู้อยากให้จบทั้งหมดจริตคืออะไรจริตคือนิสัยที่ใช้เพื่อการเข้าถึงแก่นแท้จริตคือนิสัยที่ใช้เพื่อการเข้าถึงแก่นแท้อ้าวกลับมาที่สไลด์เดิมนิสัยที่จะเข้าถึงแก่นแท้ก็คือเข้าถึงจิตวิญญาณแล้วเราบอกแล้วว่าถ้าจะเข้าถึงจิตวิญญาณได้ท่านต้องสั่นสะเทือนจิตมนุษย์หรือจิตหยาบของท่านเป็นความรักเท่านั้นและไม่ใช่ความรักเพื่อเอาหรือความใคร่เป็นความรักเพื่อให้อันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะมันนิสัยที่จะรักผู้อื่นก็คือท่านต้องให้ใจหัวใจสีแดงเต้นตุ๊บ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 ท่านเห็นไหมครับความรักเพื่อให้ย้ำเลยนะฮะนะท่านจะต้องมีนิสัยที่จะรักผู้อื่นด้วยการรักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อเอาแล้วก็รักใครก็ได้ไม่ใช่รักอย่างมีเงื่อนไขนะไม่งั้นมันจะเป็นรักที่ไม่บริสุทธิ์เราย้ำเสมอครับนะความรักเพื่อให้เช่นอดทนอดกลั้นให้อภัยอดทนก็คือรักตัวเองให้โอกาสกับตัวเองนะอดกลั้นก็คือรักผู้อื่นให้โอกาสกับผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรนะตอบแทนนะครับแล้วก็ให้อภัยก็แปลว่านะให้กับใครก็ได้ให้อภัยเนี่ยให้ใครก็ได้นะให้ตัวเองหรือให้ใครก็สุดแท้แต่เป็นการให้ที่ไม่มีทั้งตัวเองและไม่มีทั้งคนอื่นเป็นการให้ที่สูงสุดละคือให้อภัยถ้าเป็นภาษาของศาสนาพุทธก็เรียกว่าอโหสิกรรมหรือให้อโหสิหรืออโหสิกรรมก็สุดแท้แต่จะเรียกนี่คือนิสัยนะจริตก็คือนิสัยที่จะเข้าถึงแก่นแท้แก่นแท้ก็คือเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองแต่เป็นสิ่งที่ท่านต้องประพฤติปฏิบัติกับคนรอบข้างกับคนอื่นด้วยนะและกับตัวเองด้วยรักตัวเองรักเพื่อให้ตัวเองก็คืออดทนเนี่ยรักเพื่อให้คนอื่นก็คืออดกลั้นรักโดยบริสุทธิ์คือไม่ต้องให้ทั้งตนเองไม่ต้องให้ทั้งใครอื่นแต่เป็นการให้ใครก็ได้ก็เรียกว่าให้อภัยไม่ต้องดูหน้าตาไม่ต้องบอกว่ามันชั่วนะมาก
ถ้าชั่วน้อยฉันจะให้อภัยได้ถ้าชั่วมากฉันก็จะไม่ให้อภัยยังมีเงื่อนไขอะไรแบบนั้นนะก็ยังเข้าถึงเขาเรียกน็อกน็อกน็อกเคาะประตูมิติของจิตวิญญาณตัวเองเพื่อเปิดประตูให้จิตวิญญาณออกมาทำหน้าที่ได้นะร่วมกันกับจิตมนุษย์ของท่านนะมาทำหน้าที่ร่วมกันทั้งสองจิตนะทำไม่ได้ก็ล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์นะครับเรามีสิ่งที่จะย้ำกับท่านทั้งหลายว่าพี่น้องครับจริตที่เป็นด้านบวกเราเรียกว่านิสัยนะเราย้ำกับท่านแล้วจริตที่เป็นด้านบวกเราเรียกว่านิสัยจริตก็คือจิตของท่านที่ฝักใฝ่ด้านบวกเนี่ยเรียกว่านิสัยจริตที่เป็นด้านลบเราเรียกว่าสันดานจริตด้านลบก็คือจิตที่ฝักใฝ่ทางด้านลบคือด้านที่ไม่ดีนะเป็นนิสัยที่ไม่ดีเนี่ยเราเรียกว่าสันดานเพราะฉะนั้นเราจะพูดทั้งหมดเนี่ยคงไม่ได้เอาเป็นว่าท่านต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นจริตด้านบวกมันคือนิสัยท่านต้องสั่งสมมันไว้ในการเป็นมนุษย์จริตที่เป็นด้านลบแปลว่าเป็นสันดานที่ไม่ดีท่านจะต้องดัดจริตโอเคไหมครับเป็นจริตที่ท่านต้องดัดแปลว่าอะไรแปลว่าจิตของท่านต้องไม่ฝักใฝ่ในการกระทำแบบนั้นอีกมันจะพาต่ำพาจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยลงต่ำคำว่าลงต่ำแปลว่าถอยหลังลงกระไดจากภาพสไลด์ที่ท่านเห็นถอยหลังลงกระไดมาจากประตูมิติที่จะเปิดไปถึงจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านมันจะพาท่านถอยหลังลงคนโบราณบอกถอยหลังเข้าคลองแต่นี่ถอยหลังลงกระไดเผลอๆพลาดตีลังกาคอหักตายเลยนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะนี่เราพูดให้ท่านเห็นเป็นภาพโอเคไหมทีนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์เราจึงกราบพระบาทพระบิดากราบทูลพระองค์ว่าให้ทรงเมตตาช่วยชี้แนะมนุษย์โลกสักนิดหนึ่งได้ไหมว่ามนุษย์โลกในยุคปลายยุคพลังงานเก่ายุคปัจจุบันเนี่ยมีจริตอยู่กี่แบบที่สมควรที่จะก้มลงมามองดูตัวเองว่ามีตัวเองเนี่ยมีทั้งจำนวนแบบนะฮะที่เราบอกในคืนวันนี้ที่พระบิดาจะทรงเมตตาเนี่ยมีแบบไหนบ้างแล้วแบบที่มีเหล่านี้จะต้องดัดจริตจะต้องรีบดัดถ้าดัดจริตไม่ได้ก็เข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้เข้าถึงจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของตัวเองไม่ได้ชาตินี้ต่อให้พระบิดายืดเวลาในการปิดยุคพลังงานเก่าไปอีกเป็น100ปีตอนนี้มัน800กว่าปีแล้วที่พระองค์ยืดออกมานะเพราะครบ 60,000 ปีมานานแล้ว800ปียืดเป็น900ปียืดเป็น 1,000 ปีจนกระทั่งเราอยู่200ปีก็ยังไม่ถึงเวลาที่พระองค์จะชำระโลกสักทีนะไม่รู้จะอยู่ยังไงนะต้องกลับบ้านนะต้องกลับบ้านเกิดเมืองนอนของเราเหมือนกันนะต้องหลุดพ้นนิพพานเหมือนกันมันการมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราก็ล้มเหลวเพราะเราไม่สามารถทำหน้าที่ช่วยพี่ๆน้องๆให้กลับบ้านได้นะเพราะฉะนั้นพระบิดาเลยทรงเมตตาเราจะบอกความลับให้ว่ามนุษย์ทั้งโลกขนาดนี้มีจริตที่เป็นสันดานก็เรียกว่าเป็นสันดานก็คือนิสัยด้านลบอันเกิดจากจิตของท่านไปฝักใฝ่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยทำให้การดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องปฏิบัติตนไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องทั้งต่อตนเองไม่ถูกต้องทั้งต่อลูกผัวตัวเมียในครอบครัวของตัวเองไม่ถูกต้องทั้งต่อสังคมในหมู่บ้านของตนเองไม่ถูกต้องทั้งในบริษัทบริวารของตนเองไม่ถูกต้องทั้งในประเทศชาติของตนเองไม่ถูกต้องทั้งภูมิภาคก็คือทวีปของตนเองแล้วก็ไม่ถูกต้องทั้งโลกใบนี้เลยในการปฏิบัติพระองค์ทรงเมตตาบอกกับเราว่าไปบอกพี่ๆน้องๆเลยว่ามนุษย์ทั้งหลายมีจริตที่เป็นสันดานน่ะ20แบบที่จะต้องดัดจริตที่ต้องรีบเร่งแก้ไขวันนี้เราก็จะมาบอกให้ท่านทราบว่าจริตทั้ง20แบบนั้นมีอะไรบ้างและแต่ละแบบนั้นมันคืออย่างไรนะส่วนจะแก้ไขอย่างไรนั้นตอนท้ายๆถ้ามีเวลาพอเราก็จะค่อยมาบอกว่าจริตแบบไหนต้องแก้ไขยังไงต้องดัดสันดานน่ะดัดจริตตัวเองอย่างไรเพื่อจะทำให้จิตของท่านเข้าคืนสู่สภาวะสมดุลแล้วก็จะได้มีโอกาสเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองได้สักทีจิตวิญญาณก็จะสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ไม่เสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายอีกว่าอย่างนั้น